พิมค่อนข้างที่จะมั่นใจในทุกอย่างที่พิมพูดและทุกอย่างที่เราทำเพราะพิมมั่นใจว่าพิมเองก็ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ในฐานะลูกคนหนึ่งแล้วพิมเคารพการตัดสินใจของแม่ค่ะแล้วก็อยากขอร้องทุกคนที่ดูอยู่อย่าคือหนูเห็นคอมเมนต์บ้างแล้วอะไรเงี้ยอยากขอร้องว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรคือวันนี้พิมต้องขอโทษพี่ๆทุกคนจริงๆที่พิมอาจจะลงดีเทลไม่ได้เยอะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวของพิมจริงๆซึ่งจริงๆพิมอยากที่จะเคลียร์ภายในบ้านของพิมให้ดีที่สุดพิมรู้ก่อนว่าห้ามไหมว่าแม่เขาจะโพสขึ้นมาคือจริงๆเราก็มันก็จะมีการโพสต์แบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอินโพสต์ครั้งแรกรู้สึกยังไงพิมตอนที่เราอินโพสต์ครั้งแรกเลยเราหลังจากที่มันมีโพสต์มีอะไรมาได้คุยกับแม่บ้างหรือยังลูกยังไม่มีค่ะยังไม่ได้คุยแต่ว่าพิมพ์กับน้องแล้วก็ป๋าก็หาทางออกกันอยู่ไอ้พิมพ์ตอนนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ที่แย่มากก็ต้องบอกตรงๆว่ามันยากมากอ่ะจริงๆปกติความสัมพันธ์ของเราครอบครัวระหว่างเรากับแม่การเป็นความสัมพันธ์ของแม่ลูกปกติไม่คิดว่าอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างไม่พูดไม่ถูกกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันครอบครัวปกติมันทั่วไปของชาวบ้านก็อยู่แล้วจริงๆสำหรับพิมพ์อ่ะพิมพ์มาว่าครอบครัวพิมพ์ก็เป็นครอบครัวปกติครอบครัวนึงที่เราก็ใช้ชีวิตกันปกติเลยแล้วก็มีช่วงเวลาที่มีความสุขกันมาตลอดตั้งแต่เด็กคือป๊ามามาก็เลี้ยงดูพิมพ์อย่างดีแล้วก็พิมพ์ก็เป็นลูกที่ได้รับความรักอย่างเต็มที่มาตั้งแต่เด็กค่ะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากปัญหาอะไรกันเนี่ยถึงที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างมุมมองของเรากับแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดว่ามันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันแบบท่านอาจจะคิดไปอย่างหนึ่งแต่เราอาจจะคิดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแบบไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยก็ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะคะคือพิมพ์ค่อนข้างที่จะมั่นใจในทุกอย่างที่พิมพ์พูดและทุกอย่างที่เราทำเพราะพิมพ์มั่นใจว่าพิมพ์เองก็ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ในฐานะลูกคนหนึ่งแล้วอยากพิมพ์อยากจะบอกอะไรกับแม่ในวันนี้ไหมที่แบบเรายังไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยกันในวันนี้อยากจะบอกอะไรพิมเคารพการตัดสินใจของแม่ค่ะแล้วก็อยากขอร้องทุกคนที่ดูอยู่อย่าคือหนูเห็นคอมเมนต์บ้างแล้วอะไรเงี้ยอยากขอร้องว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยค่ะคือตัวพิมคุยกับแม่ล่าสุดเมื่อไหร่ครับจริงจริงพิมไม่ได้คุยกับแม่มาทีมทั้งน้องทั้งตาก็ยังไม่ได้มีใครได้คุยแม่อย่างเรื่องที่แม่เขาพูดถึงเรื่องการชงที่เนาะพิมพ์ลงรายละเอียดได้ไหมเลยพิมพ์พูดได้แค่ว่าพิมพ์ไม่มีความจำเป็นที่ต้องโกหกอะไรเลยอะค่ะพิมพ์พูดไปพิมพ์ก็ไม่ได้อะไรถูกไหมคะพิมพ์ก็แค่เล่าประสบการณ์ชีวิตอันหนึ่งซึ่งพิมมองว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนได้แค่นั้นเองพิมแต่ว่ามันก็มีบางประโยชน์ของแม่ที่มีการพูดถึงว่าเกี่ยวกับงานการไปเนี่ยหลักก็คือแบบงงว่ามันมายังไงใช่เรื่องเดียวกันคือในส่วนของเรื่องงานแต่งอะค่ะจริงๆน้องสาวคนกลางของพิมกำลังจะมีงานแต่งเร็วๆนี้
แต่ว่าเรื่องเนี้ยพิมขอโทษจริงๆที่พิมขอไม่พูดถึงดีเทลเพราะว่ามันเกี่ยวกับน้องสาวพิมที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเลยอะไรเงี้ยไม่อยากเอาเขาเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ในวันนี้เราเป็นห่วงอะไรยังไงกับเขาบ้างในวันนี้เป็นห่วงความรู้สึกคนในบ้านเลยค่ะพิมมั่นใจว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ดีกับใครเลยมันคือวันนี้มันสักวันหนึ่งข่าวนี้มันก็จะหายไปแต่มันจะอยู่ในใจพิมกับน้องไม่ตลอดชีวิตนะพิมก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้มันแต่ตอนนี้หลายคนอาจจะพลังงูว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพิมจะบอกอะไรคร่าวๆได้ไหมว่ามันเกิดประมาณช่วงไหนปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีหรือว่ามันเป็นอันสำคัญแล้วคือพิมพูดได้แค่ว่าครอบครัวทุกครอบครัวค่ะมันก็มีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกครอบครัวพิมเชื่อว่าที่พี่ๆทุกคนมันต้องมีการไม่เข้าใจบ้างเป็นบางทีอยู่แล้วค่ะใช่พิมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันใหญ่เลยพิมก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้เหมือนกันตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่กับพิมตอนนี้แม่ก็ไม่ได้พิมปัญหาความไม่เข้าใจในครอบครัวระหว่างแม่เกิดขึ้นบ่อยไหมอย่างที่บอกไปค่ะคือครอบครัวทุกครอบครัวมันมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะคือมันจะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายเราจะหาทางออกร่วมกันได้เสมอพอเวลาเกิดเรื่องไม่เข้าใจกันเคสก่อนหน้านี้เรามีวิธีการที่จะทำยังไงให้เข้าใจให้มองเห็นในมุมเดียวตรงกันพิมก็ทำเต็มที่ในฐานะลูกพิมกับน้องดีกว่าเราสามคนทำเต็มที่ในฐานะลูกแล้วพ่อได้ดึงกาวเรื่องนี้ไม่รู้เออจริงๆป๊าเป็นคนที่พิมห่วงป๊าที่สุดในตอนนี้จะมีใครมาเป็นกาวใจที่นี่พิมว่ามันต้องมีทางออกค่ะพิมกับป๊ากับน้องหาทางกันหมดพิมอยากสำหรับตัวพิมถ้าเป็นไปได้ใจของเราอยากเป็นเรื่องนี้พิมคลี่คลายยังไงบ้างไม่มีใครอยากมีปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพิมอยากให้มันคลี่คลายอยู่แล้วพิมอยากให้พิมอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างวันนี้ตอนนี้เราพอจะเห็นแสงสว่างทางใต้อุโมงค์ไหมว่ามันจะมีทางออกทางไหนที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทุกฝ่ายไหมเราพอจะเห็นทางนั้นไหมพิมกับที่บ้านหาทางออกกันอยู่ค่ะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะตอนนี้พิมต้องขอโทษทุกๆคนจริงๆที่เรื่องนี้มันไปกระทบจิตใจหลายๆคนค่ะที่ทำให้หลายๆคนที่ได้อ่านรู้สึกไม่สบายใจด้วยจริงๆสุดท้ายแล้วพิมอ่านมีอะไรจะพูดกับคนที่แบบเป็นห่วงทั้งสภาพจิตใจของทั้งของพิมทั้งกับของแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณค่ะพิมได้รับกำลังใจเยอะมากขอบคุณจริงๆค่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่รักเราส่งพลังมาให้เราเยอะมากจริงๆต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกอย่างเลยแล้วก็พิมหวังว่าพิมจะไม่ต้องพูดเรื่องนี้